ครับอีกสักเมนูก็แล้วกันนะไหนได้กินบะหมี่แล้วใช่ไหมคนที่ชอบแนวเส้นๆไปดูครับอันนี้เป็นเส้นอะไรขนมจีนบ้านบางกันนะฮะอยู่ที่จังหวัดพังงาครับนี่แหมแถวใต้นี่ต้องบอกว่าขนมจีนเนี่ยก็ถือว่าเป็นอาหารหลักของเขานะโดยเฉพาะยามเช้านะครับเป็นอาหารประจำถิ่นเลยว่างั้นก็นะฮะเส้นขนมจีนเขาจะหนึบหนึบนะแล้วกินกับแกงหลากหลายชนิดอันนี้แกงไตปลานะไตปลามีหลายแบบนะครับแกงส้มแกงไตปลาใส่มะเขือทั้งลูกเลยนะใช่ใช่ใช่เขาจะนิยมใส่มะเขือทั้งลูกอันนี้น้ำอะไรคะนี่นะครับแล้วก็นี่เป็นน้ำยากะทิบางคนก็กินผสมกันแบบนี้อันนี้น้ำยาหวานเขาเรียกว่าใช่ป่ะน้ำยาน้ำพริกน้ำพริกน้ำยาน้ำพริกน้ำยากะทินะครับบางคนก็กินผสมกันอันนี้แล้วแต่นะเขาไม่ว่าอะไรนะดูถ้วยสิถ้วยที่เขาวางไว้อะสาเหตุที่กินผสมเพราะอะไรรู้ไหมบางทีเนี่ยพอเราก็อยากจะกินทุกน้ำยาแต่ถ้าจะกินให้ครบน้ำยา มันก็จะอิ่มซะก่อนเราก็เลยต้องตักน้ำยา 2-3 อย่างมารวมกันเป็นอันเดียวแต่บางทีมันกลมกล่อมไงพี่พอหวานเจอเค็มเจอนัวแล้วแต่แล้วแต่เอาที่ถนัดใจเจ้าของร้านเขาก็ไม่ว่าอะไรครับร้านนี้อยู่ริมถนนสายเมืองพังงาตะกั่วป่าหมู่4บ้านบางกันนะครับตำบลทุ่งคาโงกอำเภอเมืองจังหวัดพังงานะครับผ่านไปผ่านมาเขาขายมา20ปีแล้วแล้วสไตล์ของขนมจีนแถวนี้นะครับผักต้องมาเยอะๆโอ้สตอต้มค่ะสตออันนั้นไม้สีเสียดเหรอไม่ใช่ปลาปลาชิงช้างปลาชิงช้างนะครับถั่วพลูโอ้กระเจี๊ยบถั่วงอกหัวโตถั่วงอกหัวโตชอบมากอันนี้อะไรเนี่ยผักดองอันนี้อะไรไม่รู้อันนี้ผักดองต่างๆอันนี้ผักเสี้ยนบางอย่างเราก็ไม่รู้จักนะผักเสี้ยนผักเสี้ยนดองอันนี้อะไรหยวกกล้วยหรือเปล่าคะหรือว่าอาจจะเป็นไปได้หรือว่าสายบัวทางใต้เนี่ยนะครับอะไรอะไรก็เป็นผักได้หมดเลยนะจริงอะไรอะไรก็ทานเป็นผักได้หมดเขาไม่ได้ทานแค่ผักสดนะเขาเอามาต้มเอามาดองเอามาต้มใส่กะทิใส่กะปิหน่อยโอ้โหอร่อยมากเขาบอกว่าผักเขาเนี่ยปลูกเองเพราะฉะนั้นปลอดสารใบเหลียงลวกปลูกเองปลอดสารอันนี้ไอ้อย่างน้อนี่อันนี้ลูกไอ้นี่ไงไอ้ที่บอกว่าไม่ใช่ที่เราเอาไปปลูกไว้ที่บ้านหน่อยต้นเล็กๆลูกชิงลูกชิงไม่ใช่ลูกชิงอะไรจะโตขนาดเอ้าลูกชิงคุณรัชนีมันโตได้ขนาดนี้มันโตสิเพราะว่ามุมภาพเราซูมเข้าไปก็คุณก็ดูสิไอ้นี่อ่ะดูคุณดูไอ้ตัวไอ้ผักไอ้นั่นดิไอ้นู่นไงนี่ไงผักอะไรอ่ะสตอน่ะคุณดูสตอเม็ดเบลเลอร์บลามีแต่ผักไอ้นี่กับผักไอ้นั่นเต็มจอไปหมดคุณเห็ดถั่วไหมน่ะเห็ดถั่วเม็ดถั่วงอกถั่วฝักยาวนั่นน่ะเท่าแขนนี่อันนี้มันอย่างคุณดูสิลูกกระเจี๊ยบเนี่ยนี่ฮะปลาชิงช้างอ่ะตัวใหญ่ไหมล่ะน่ะยังกับปลาซิวคุณช้อนนี่น่ะช้อนน่ะเข้าปากได้ไหมนั่นน่ะช่างภาพผมก็ซูมให้ดูชัดๆค่ะนี่ช้อนยังกระทับพีนู่นน่ะนั่นแหละคุณรัชนีคุณจะงงสิเหรอนะครับเข้าใจไหมเนี่ยอันนี้ลูกชิงช้างนี่ลูกชิงลูกชิงครับเดี๋ยวเจอกันนะคะขนมจีนบ้านบางกันพังงา นะคะบางกันเราพังงาเราไปพังงามากี่ครั้งแล้วเนี่ยครั้งเดียวนะครับแต่ยังไม่ได้ไปทานร้านนี้แถวพังงาแถวตรังเนี่ยนะคะอาหารเขาจะอร่อยแล้วขนมจีนเนี่ยสะใจที่ผักนี่แหละนะคะ